พาไปดูเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ครับมีเรื่องราวของหญิงวัย33ปีรายหนึ่งในระหว่างที่เธอกำลังจะไขกุญแจเข้าห้องเข้าไปแล้วนะแล้วกำลังจะล็อกปรากฏว่าหนุ่มข้างห้องผลักประตูเข้าไปบีบคอเธอหวังจะขืนใจแต่ว่าเธอกรีดขอความช่วยเหลือออกมาได้ครับผู้หญิงนะใช่อ๋อพี่ยังไม่เห็นคลิปเลยรออยู่แล้วนี่ใช่ใช่รอจังหวะอยู่แล้วเนี่ยครับเป็นคลิปกล้องวงจรปิดที่หอพักแห่งหนึ่งเป็นจังหวะที่คุณผู้หญิงเนี่ยไขกุญแจเข้าไปเนี่ยเนี่ยฮะรีบวิ่งตามเลยรีบวิ่งตามมาเลยจังหวะที่ผลักประตูเข้าไปฮะคือผู้ชายคนนี้ยืนรออยู่ตรงระเบียงสังเกตไหมฮะยืนรออยู่แล้วเหมือนซุ่มอ่ะจังหวะนั้นเราเข้าไปในห้องเสร็จแล้วยังไม่ทันได้ล็อกอ่ะวิ่งตามเข้าไปเลยฉวยโอกาสครับหมายจะไปขืนใจแต่สุดท้ายไม่สำเร็จครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งอำเภอเมืองชลบุรีทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้เสียหายอายุ33ปีเธอยังอยู่ในการตกใจบอกว่าในจังหวะที่เปิดประตูเข้าห้องกำลังจะใส่กลอนคนร้ายวิ่งตามมาผักและบีบคอดันลงไปที่เตียงครับตอนนั้นเธอตกใจมากก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือทำให้คนร้ายตกใจแล้วก็คลายมือออกก่อนที่เธอจะถีบคนร้ายจนล้มแล้วตะโกนให้คนมาช่วยเหลืออีกครั้งครับคนร้ายก็วิ่งหนีไปได้ที่สำคัญเธอจำหน้าได้ชัดเจนเลยครับว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนอยู่ห้องข้างๆซึ่งก่อนที่เขาจะหนีไปเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษขอไม่ให้แจ้งความเพราะบอกว่ามีลูกมีเมียแล้วกลัวว่าลูกเมียจะเดือดร้อนฟังเสียงผู้เสียหายฮะเขาตกใจหนูก็เลยถีบเขาแล้วเขาก็เลยแบบหนูก็เลยวิ่งไปคว้าโทรศัพท์แล้วไปยืนตัวตรงระเบียงแล้วหนูก็ร้องไห้ด้วยมีคนบุกห้องแล้วหนูก็รีบกดโทรหาแฟนแล้วจำหน้าได้ไหมจำได้ค่ะเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ข้างห้องเขาอยู่คนข้างห้องใช่ค่ะเขาก็มาเข้ามาตอนที่หนูอยู่ระเบียงเขาก็เปิดเข้ามาอีกรอบก็มาขอโทษตั้งที่ยาวเรื่องผมนะผมมีลูกเมียเนี่ยเอ้าเดี๋ยวแจ้งความบริบทไม่ถ้าคุณมีลูกเมียคุณต้องคิดก่อนที่จะทำหนูพูดแค่นี้โอ้โหตอนทำไม่คิดตอนจับได้จะมาขอโทษขอโพยบอกว่ามีลูกมีเมียแล้วยิ่งมีลูกมีเมียแล้วไม่ควรจะทำแบบนี้ใช่แล้วเป็นเพื่อนข้างห้องด้วยแทนที่จะช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันมาก่อเหตุแบบนี้ครับเธอบอกว่าตอนนี้ไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยล่าสุดตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับรู้ชื่อคนร้ายแล้วอายุ32ปีเป็นชาวจังหวัดชลบุรีแล้วครับก็จะเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหสมัยนี้มีกล้องวงจรปิดทุกมุมนะทำอะไรต้องระมัดระวังครับโอ้แต่สำหรับคุณผู้หญิงนี่จะเข้าห้องต้องดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาจริงๆเลยนะคะเนี่ยวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้